แยกนี่ติดหน้าดูเลยเพราะมันไม่มีไฟแดงเราสมควรน่าทำไฟแดงให้บาลานซ์กับไฟแดงด้านหน้านั่นแต่นี้ว่ามันแย่งเข้าแย่งกันออกแล้วมีปัญหาทะเลาะกันกวนรู้สึกว่าเส้นเนี่ยเสาที่มันก็ยังติดเนี่ยติดทุกวันทุกเวลาเลยผมว่าติดนานอ่ะถึงเย็นเลยอ่ะตั้งแต่เช้าก็ยันเย็นเนี่ยเส้นเนี้ยนะเพื่อให้ข้างในมันไม่สะสมข้างในมันสะสมแล้วมันจะทำให้ขัดกันข้างในขนาดเดียวกันที่แยกอื่นก็ทำไม่ทำหรอกเขาต้องทำรอบเพราะนั้นสิ่งที่ทำใจก็คือถ้าข้างในมันเกิดการหยุดมันจะขัดกันทันทีเพราะนั้นต้องทำใจนิดหนึ่งเพราะนั้นเวลาจะกดทำที่ด้านนี้จะมีครั้งเดียวก็คือรถไฟผ่านรถไฟผ่านยังไงมันก็ต้องดึงให้รถไฟไม่งั้นรถไฟผ่านไม่ได้